มุนไพรนั่นเองครับเดี๋ยวตามน็อตเข้าไปชมกันเลยดีกว่าก่อนที่เรานะครับจะเข้าไปซึมซับกับบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์สมุนไพรนะฮะเราต้องมาเคารพรูปเคารพของเภสัชศาสตร์และแพทย์แผนโบราณกันก่อนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีสมุนไพรที่เยอะขนาดนี้ครับอย่างทางนี้เลยครับนี่นั่นคือเทพทาโร่นั่นเองแค่ชื่อเนี่ยน้องยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละครับทางคณะเภสัชศาสตร์นะฮะจึงก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาครับไม่อย่างนั้นนะฮะคนรุ่นหลังอย่างน้องเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้รู้จักสมุนไพรดีๆแบบนี้เลยครับแถมยังมีตำรายารวมไปถึงอุปกรณ์การปรุงยาในสมัยโบราณอีกด้วยครับเต็มอิ่มกันไปแล้วนะฮะกับสำหรับเรื่องราวของพืชสมุนไพรนั่นเองครับแต่ถ้าจะให้เต็มอิ่มมากกว่านี้นะฮะต้องมีเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยครับเดี๋ยวตามน้องไปชมกันเลยดีกว่าครับและนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งแห่งนะฮะที่เราจะพาเพื่อนมาเปิดหูเปิดตากันครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการทราบถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะที่นี่คือห้องนิทรรศการหลักนั่นเองครับมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเลยครับและนอกจากนั้นนะฮะยังมีตัวอย่างของหินและแร่ธาตุรวมไปถึงแมลงกว่าอีกหมื่นชนิดด้วยครับไม่แป้งพอเลยเหม็นมากเลยอ่ะนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับยังมีห้องต่างๆให้ได้เยี่ยมชมกันอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นห้องตัวอย่างของเต่าและตะภาพน้ำห้องแสดงตัวอย่างแมลงและอะไรรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์หอยทากและห้องพิพิธภัณฑ์กุ้งก้างปูใครที่อยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขามีความน่าสนใจอย่างไรมาหาคำตอบกันได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับแล้วตอนนี้ครับนั่นอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพนั่นเองครับที่นี่เนี่ยเปิดให้ทำการมาถึง20ปีแล้วครับแก่ผู้ที่สนใจความรู้ทางด้านทางการถ่ายภาพครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยตามน้อยเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ห้องแสดงกล้องของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพนั่นเองครับห้องนี้อาจจะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปพบกับผู้รู้กันเลยครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อรันหัวหน้าภาควิทยาศาสตร์นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้ห้องนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ครับถ้าพวกเราหรือน็อตมาดูนะจะเห็นเราจัดแสดงเป็นโซนต่างๆตั้งแต่ยุคแรกคือยุคก่อนการถ่ายภาพนะมาสู่ในยุคของเริ่มต้นของการถ่ายภาพก็คือการทำกล้องนะแล้วก็บันทึกบนวัสดุประเภทโลหะนะบันทึกบนวัสดุเป็นกระจกนะกระจกเปียกกระจกแห้งนะครับจะเป็นฟิล์มนะแล้วก็จากนั้นก็จะมีกล้องของในยุคต่างๆตั้งแต่กล้องยุคต้นๆซึ่งเป็นกล้องเรียกว่ากล้องขนาดใหญ่ครับจนกระทั่งมาถึงกล้องขนาดเล็กที่เป็นกล้องสมัครเล่นนะซึ่งต้องบอกว่าโกดักเนี่ยเป็นเจ้าแรกของเราก็จะแบ่งเป็นกล้องโกดักกล้องเยอรมันนะกล้องญี่ปุ่นกล้องจีนแดงนะครับกล้องรัสเซียแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการแสดงถึงการผลิตภาพด้วยกระบวนการต่างๆซึ่งน่าสนใจมากไปสู่ถึงยุคดิจิตอลในห้องนี้ครับยังไงต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยครับครับเห็นกล้องเยอะแยะขนาดนี้นะฮะโอ้โหน็อตทราบเลยครับว่ากว่าที่จะมาเป็นกล้องดิจิตอลเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ยาวนานมากๆครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับไม่คิดอยากจะมาหาคำตอบที่นี่บ้างหรอครับภายในรั้วจุฬาแห่งนี้นะฮะยังถือว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับเพียงแค่คุณเปิดตาและก็เปิดใจครับ
แล้วคุณก็จะรู้เลยครับว่าสถานที่ที่คุณเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาทุกๆวันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดครับสวัสดีครับเป็นสาวโรงงานมาเคยไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินเคยเป็นผู้จัดการโรงแรมมาก่อนครับเคยล้มละลายเป็นคนเพ่วห้องน้ำกวาดขยะมาเพื่อให้เป็นนะครับคงจะมีสักวันคงเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำคัญทำให้เกิดการจ้างงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่แห่งนี้นั้นมีความรักดาวน์โหลดเพลงมาฟังขณะทำธุรกรรมการเงินที่ KTB Online Internet Banking อีกหนึ่งความสุขที่คาดไม่ถึงจากธนาคารกรุงไทยขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะปิยะมหาราชานุสรณ์นะคะตอนนี้เสียงโทรศัพท์เงียบแล้วครับเครื่องเสียหรือเปล่าครับยังสามารถทำเครื่องเสียหรือเปล่ายังสามารถโทรได้อีกครับได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเรายังต้องการอีกเยอะเลยเงินอีกเยอะนะคะเพื่อให้สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตนะครับที่เรียนดีแต่ว่ายังขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกสักครั้งนึงค่ะพี่เจี๊ยบเชิญเลยค่ะ02ครับ2760666นะครับ40คู่สายเงียบสนิทเลยนะครับช่วงนี้ช่วยกริ๊งกันเข้ามาหน่อยนะคะไปไหนกันหมดครับพี่หลับแล้วหรอครับดูเพลินดูเพลินไม่ทำบุญให้การศึกษาเนี่ยได้บุญสุดแล้วนะคะถือว่าเป็นการสร้างอนาคตเลยเดี๋ยวมีอะไรครับอ๋อตอนนี้มีเพลงเจี๊ยบเคยฟังเพลงดังแล้วฟังทุกวันเพลงตื่นเต้นค่ะนังเดียเคยฟังเพลงเพชรชมพูไหมยังไม่เคยค่ะแต่ว่าอยากฟังมากเพราะว่าได้ข่าวว่าเพราะมากเพลงนี้เพราะมากมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยดังๆแล้วจริงๆด้วยตื่นเต้นเลยค่ะเจี๊ยบดีใจจังเลยค่ะขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณค่ะโทรเข้ามาอีกเบอร์อะไรเจี๊ยบเบอร์อะไรบอกที่02ครับ2760666ครับโทรเลยครับความจริงนะให้เรามาเลขเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้นะก็ดีเนาะต้องทุบเบรกเลยละกันนะคะฮะเพลงเพชรชมพูนะครับเป็นเพลงมหาจุฬาเพลงโทษนะเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเพราะดังมากที่ผมไม่มีสมาธิเลยนะขับร้องโดยคุณดวงพรพงผาสุขนะคะนิสิตปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และน้องดนุเชษวิสัยจรค่ะนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะเพลงนี้มีกีตาร์คลาสสิกด้วยผมชอบมากเลยเพราะว่าราคาดีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่แต่งน้องส้มณัฐวราหงสุวรรณนิสิตคณะดีเองคณะอักษรศาสตร์ค่ะก็จะพาไปชมผลงานดีเด่นที่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอโทษนะคะวิศวกรรมศาสตร์ไปคว้ารางวัลแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกนะคะมีแบบหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์กู้ภัยมาให้ชมด้วยนะคะทำไมเด็กวิศวะไม่พาไปดูเองต้องให้เด็กอักษรพาไปดูงานวิศวะอ้าวมันจะได้เขาคู่กันใช่ไหมก็เด็กวิศวะจะได้เจอเด็กอักษรไงถูกแต่ขอโทษตรงนี้นะฮะถาปัดกับคารุนะฮะวิศวะไม่ได้ยืนข้างเด็กอักษรนะฮะจะบอกครับไปฟังเพลงดีกว่าครับเชิญค่ะจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา